จงรู้ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครโปรดจงเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมทุ่มเทขนาดไหนอย่าเหนื่อยฉันยินดีเสียไปน้ำตาฉันยินดีรินไหลฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรโปรดจงรู้สวัสดีครับวันนี้ผมมีลำโพงพกพาแบบไร้สายมาแนะนำให้กับทุกคนนะครับตัวนี้ชื่อว่า Tron Smart Halo 100แล้วก็110นะฮะจากที่ใช้มาบอกเลยว่าเป็นลำโพง1ตัวที่มีความน่าสนใจอย่างมากครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่จัดเต็มมาเลยนะครับสามารถใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์รวมถึงที่สำคัญราคาเข้าถึงได้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพาทุกคนไปดูเรื่องต่างๆที่น่าสนใจของเขาเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iWatch Official เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆกันฮะโอเคเชื่อว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนเลยนะครับสำหรับเรื่องของดีไซน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวแรกกันก่อนนะครับสำหรับตัว Halo 100นะครับตัวนี้นะฮะสำหรับ dimension คร่าวๆแล้วกันนะครับเขาจะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ28เซนติเมตรครับความกว้าง15แล้วก็ความยาวประมาณ19เซนติเมตรนะครับต้องบอกว่าเป็นขนาดที่กำลังพอดีนะครับถ้าเทียบกับที่ผมยกถืออยู่ตรงนี้นะครับเขามีหูหิ้วมาให้ด้วยนะครับก็จะมีเสียงออดแอดออดแอดนิดนึงนะฮะตอนที่เราถือสำหรับน้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 2.72 กิโลกรัมนะครับด้านหน้าที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือโลโก้ของ Tron Smart นะครับแล้วก็มีตะแกรงตรงนี้เนาะสำหรับรุ่น Halo 100นะครับเขาจะมีลำโพงอยู่ที่เราสังเกตเห็นนะครับด้านบน3ตัวนะครับแล้วก็มีวูฟเฟอร์ครับข้างล่างตรงนี้อยู่อีก1ตัวนะครับสำหรับด้านบนนะครับเราจะเห็นแผงควบคุมอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยเข้าใจได้ง่ายครับก็ไล่เรียงเลยนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับปุ่ม power แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเทคโนโลยีของเขานะครับเป็น sound pulse เทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดเรื่องของการใช้งานเรื่องเทคโนโลยีเนาะแล้วก็อันนี้ตัว M นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโหมดถัดมาเป็นเรื่องของการแพร์แบบสตอริโอครับสำหรับสัญลักษณ์ที่คล้ายกับพาร์ทที่ตรงนี้นะครับใช้สำหรับการเปลี่ยนสีนะฮะของตัว LED ข้างหน้าลำโพงนี่แหละซึ่งจะเปลี่ยนได้5สีครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็เป็นปุ่มที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทั่วไปนั่นแหละฮะก็คือปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่ม Play Pause ครับจากที่ใช้งานมาผมรู้สึกว่าแผงควบคุมตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมาได้ดีครับปกติแล้วที่ผมเคยใช้มาผมจะรู้สึกว่าถ้าเป็นแผงควบคุมด้านบนของตัวลำโพงทั่วไปเนี่ยเราจะต้องมีแรงกดนิดนึงนะครับแต่สำหรับตัว Halo 100แล้วก็ Halo 110ตัวนี้เนี่ยเพียงแค่แตะลงไปนะครับแบบนี้นี่ไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะครับเราก็จะได้ยินเสียงสวิตช์การทำงานของตัวแผงควบคุมแล้วถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยครับถัดมาที่ด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อแล้วนะครับแกะออกมานี่นะครับก็จะมีพอร์ต USB A ครับตัวนี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่ออย่างพวก Handy Drive นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตที่เป็น Type C ตรงนี้นะครับที่เขียนว่า input ตรงนี้อันนี้จะเป็นพอร์ตที่ใช้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ของตัวลำโพงนะครับแล้วก็มีพอร์ต AUX ครับสุดท้ายเป็นพอร์ต TF ตัวนี้เนี่ยใช้สำหรับใส่ Micro SD Card นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเขาครับเพราะว่าเขาสามารถให้เราได้เลือกแหล่ง input ของเสียงเนี่ยได้หลากหลายมากเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกเนาะว่าจะเอา USB A ครับหรือว่าเป็นสาย AUX นะครับจะเป็น Micro SDหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็สามารถทำได้เลยคลิกกลับมาด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าเขามีจุกยางตรงนี้นะครับมาให้ทั้งหมด4จุกด้วยความที่เป็นลำโพงที่วางฐานแนวตั้งเนาะเขาก็เลยดีไซน์ตรงนี้นะครับมาให้สำหรับการกันลื่น1และ2นะครับอันนี้กันแรงเสียดสีที่จะเกิดขึ้นกับฐานของลำโพงตรงนี้นะครับก็จะลดเรื่องของความกังวลของเราไปได้นะครับเวลาที่เราเอาไปวางในพื้นผิวที่ขรุขระที่อาจจะทำให้เกิดแรงเสียดสีหรือว่ารอยบนตัวฐานของลำโพงได้ครับสลับมาที่ฝั่งของ Halo 110กันบ้างนะครับเราจะเห็นกันหน้าตรงนี้เลยนะครับว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยคล้ายกันเลยนะครับในเวอร์ชันทั่วไปคล้ายกับตัว100นั่นแหละฮะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับของตัว110เนี่ยเราจะเห็นว่าลำโพงของเขานะครับจะมีลำโพง2ดอกนะครับด้านบนตรงนี้นะฮะซึ่งจะแตกต่างกันตัวนี้เขาจะมี3ดอกนะครับวูฟเฟอร์มีเหมือนกันเลยนะครับขนาดเท่ากันเลยแล้วก็แผงควบคุมจริงๆปุ่มมันเหมือนกันทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่ามันมีการสลับตำแหน่งกันนะครับจุดแตกต่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับสำหรับตัว Halo 110ที่มันแตกต่างจากรุ่น100นะก็คือนี่ครับเขาจะมีพอร์ตสำหรับการใช้ไมโครโฟนมาให้รวมถึงปุ่มปรับเสียงตรงนี้นะครับที่ใช้สำหรับปรับระดับเสียงของไมค์มาให้เราด้วยนะฮะนั่นแปลว่าเราสามารถใช้ไมค์ตัวนี้ที่มีมาให้ในกล่องของตัว Halo 110เนี่ยร่วมกันได้ครับสำหรับการใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะในพาร์ทถัดไปดีกว่านะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับสำหรับ Halo 100แล้วก็ Halo 110นะครับเขามีสีให้เราเลือกสีเดียวก็คือสีดำนะครับภาพรวม
ของตัวดีไซน์ตัวนี้เนี่ยจากที่ผมใช้มานะครับผมรู้สึกว่าเขามีความแข็งแรงนะในระดับหนึ่งวัสดุเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันบุบมันยวบเข้าไปนะครับรวมถึงตัวตะแกรงตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นปัญหาของลำโพงไร้สายทั่วไปที่ผมเคยใช้มาเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยแข็งแรงใช้งานนอกสถานที่ได้เป็นอย่างดีเลยครับและนี่ก็คือดีไซน์คร่าวๆของตัว Ton Smart Halo 100แล้วก็110นะครับอยากให้ทุกคนลองเดากันดูเล่นๆดีกว่าว่าลำโพงทั้ง2ตัวมีเรทราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผมใบ้ให้นิดนึงนะฮะว่าราคาเนี่ยมันจับต้องได้ง่ายเอามากๆเลยนะครับสำหรับราคาจริงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ตอนท้ายคลิปนี้นะครับยังไงก็ลองเดาดูกันก่อนนะเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากฟังเสียงของตัว Halo 100แล้วก็ Halo 110กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปใช้งานนอกสถานที่กันถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับสิ่งที่ประทับใจครั้งแรกกับลำโพงของ Halo ตัวนี้นะครับ100แล้วก็110เนี่ยนั่นก็คือความกระหึ่มของเสียงเมื่อเทียบกับขนาดตัวของเขานะครับเสียงของเขาที่เปล่งออกมาเนี่ยมีความดังมากครับหากถามว่าย่านเสียงตัวไหนชัดต้องตอบเลยว่าย่านเสียงเบสที่เป็นย่านเสียงต่ำเนี่ยมีความชัดเจนเอามากเลยนะครับหากเราเปิดเพลงที่เป็นเน้นเบสหน่อยเน้นกระเดื่องหน่อยเนี่ยเสียงจังหวะต่างๆเนี่ยมาครบหมดเลยแล้วก็ได้จังหวะที่เราใจเอามากเลยนะครับสำหรับเสียงนักร้องย่านเสียงกลางเป็นยังไงย่านเสียงกลางเนี่ยได้ยินเสียงของนักร้องชัดเจนแต่หากเทียบกับเสียงเบสเนี่ยอาจจะน้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงเสียงสูงเสียงสูงเนี่ยน่าจะเป็นย่านเสียงที่เราได้ยินน้อยที่สุดจากลำโพงของตัวนี้นะครับแต่ถามว่าคุณภาพแย่ไหมไม่ได้แย่นะได้ยินเสียงรายละเอียดชัดเจนครับเสียงแอมเบียนซ์ต่างๆเสียงเศษเหล็กเศษแก้วนะครับจากที่ผมใช้ฟังเพลงแล้วก็ดูหนังมาเนี่ยได้ยินชัดเจนแต่ว่าโทนของเขาเนี่ยอาจจะน้อยสู้เสียงเบสไม่ได้เท่านั้นครับและหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยพี่ลำโพงทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันมีดอกของทวิตเตอร์ไม่เท่ากันอย่างตัว100นะครับเขาจะมีดอกทวิตเตอร์อยู่ที่3ดอกด้านบนเนาะตัว110เขาจะมีเพียงแค่2ตัวคุณภาพเสียงที่ได้ยินมาต่างกันไหมผมตอบจากประสบการณ์ที่ไปลองใช้มาก่อนละกันนะครับหากถามว่าคุณภาพเลยนะคุณภาพของเสียงเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากจะแตกต่างกันที่ความหนาแล้วก็ความลึกของมิติเสียงครับตัว100เนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าเขามีดอกลำโพงที่มากกว่ารวมถึงลำโพงดอกที่เป็นทวิตเตอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามาด้านบนตรงนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของทวิตเตอร์เสียงสูงมันเลยทำให้มิติของเสียงเนี่ยมันจะครบกว่าตัวของ Halo 110แต่ถ้าถามถึงเรื่องคุณภาพเสียงว่าต่างกันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับผมเชื่อมต่อ iPhone ของผมกับตัว Halo 100แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพเสียงกันว่าดังอย่างที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาจัดเซตกันก่อนครับเพราะว่าผมจะไปนั่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของลำโพงให้มันตรงกันเลยนะครับทิศทางของเสียงของลำโพงเนี่ยมันจะได้พุ่งเข้ามายังไมค์ที่ผมใช้อยู่นะครับรวมถึงระยะของลำโพงเราจะได้ดูว่าระยะเสียงที่ดังที่เบาเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ระดับเสียงประมาณ 25% กันก่อนนะครับนี่ก็คือเสียงที่ได้ยินจากตัว Ton Smart Halo 100นะครับระยะที่ผมนั่งห่างจากตัวลำโพงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มระดับเป็นสักประมาณ 50% ดูนะครับเห็นไหมว่าโอ้ขาวหึ่มนะนี่ขนาดแค่ครึ่งนึงของระดับเสียงของ iPhone นะครับเดี๋ยวเราลองดูซัก 80% กันว่ามันจะดังกระหึ่มขนาดไหนนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันโอเคสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วตัว Halo 100มันแตกต่างจากตัว Halo 110ขนาดไหนเดี๋ยวผมเอาไปเทียบให้ดูกันเลยนะครับและตอนนี้นะครับผมเอาทั้ง2รุ่นมาวางไว้ข้างๆกันแล้วทางซ้ายเนี่ยคือ Halo 100นะครับทางขวาคือ Halo 110เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเทียบกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเริ่มจากตัว100กันก่อนละกันอันนี้ผมใช้ตัวสมาร์ทโฟนนะครับเชื่อมต่อกับแอปของ Tron Smart ข้อดีเลยคือเราสามารถเชื่อมต่อกับตัวลำโพงของเขาได้ไวนะครับแล้วก็เลือกสลับระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัว100กันก่อนนะครับ
ตอนนี้เปอร์เซ็นต์เสียงอยู่ที่ 50% นะครับโอเคเดี๋ยวผมสลับไปที่ตัว110นะครับสลับกลับมาที่ตัว100นะฮะนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสรุปได้เลยเสียงที่เราได้ยินนะครับจากลำโพงของตัว Halo 100เนี่ยที่เขามีดอกลำโพงมากกว่า1ดอกเขาจะมีมิติเสียงที่หนาขึ้นนะครับแล้วก็มีมิติเสียงที่ลึกขึ้นถ้าเทียบกับตัว Halo 110นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าตัว Halo 110เนี่ยเขาคุณภาพน้อยกว่านะครับจากเสียงที่เราได้ยินไปเลยนะฮะและถึงแม้ว่าตัว Halo 110นะครับจะมีดอกของ Twitter ไม่เท่ากับตัว100นะครับแต่ทาง Trosmart เขาใส่เทคโนโลยีที่ชื่อว่า Sound Pulse Technology มาให้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เสียงของลำโพงมีความกระหึ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด Sound Pulse ไปนะฮะระหว่างที่เล่นอันนี้เดี๋ยวจะปิดนะครับเราจะเห็นมิติของเสียงที่มันลดลงเนาะลองเปิดอีกรอบนึงนะครับเห็นไหมว่าเรื่องของ Sound Pulse Technology ที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็ช่วยในเรื่องของความกระหึ่มของตัว110ได้ด้วยนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมีทั้งในรุ่น Halo 100แล้วก็รุ่น Halo 110นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมไปใช้งานมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจนะสำหรับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้นะครับหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆก็คือโหมดสเตอริโอที่เขาสามารถแพร์ครับตัวลำโพงเนี่ยคู่กันได้นะครับในซีรีส์เดียวกันนะอย่างตัว100เนี่ยก็ต้องคู่กับตัว100ตัว110ก็จะต้องคู่กับ110นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะฮะทีมงานขอลำโพงหน่อยครับนี่นะฮะอย่างที่บอกไปเราต้องเชื่อมกับซีรีส์เดียวกันนะครับ100กับ100 110กับ110นะครับตอนนี้ผมมี110อยู่2เครื่องวิธีการเชื่อมต่อที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะสำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ประทับใจก็คือการเชื่อมต่อที่ทำได้ง่ายครับตอนนี้เพียงแค่เราเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone MacBook นะครับกับตัวลำโพงไว้ก่อนเสร็จแล้วกดสัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อที่เครื่องที่เราเชื่อมต่อไว้นะครับปึ๊บเห็นไหมไวมากครับลำโพงทั้ง2ตัวก็จะเชื่อมต่อกันแล้วเดี๋ยวเล่นเพลงให้ฟังกันสักนิดนึงแล้วกันลดเสียงลงนิดนึงนะฮะถือว่าเพิ่มความกระหึ่มได้เป็นอย่างดีนะครับเหมาะกับใช้ในงานอีเวนต์งานสังสรรค์ต่างๆนั่นเองครับแล้วอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของตัว Halo 110ที่เราพูดไปในเรื่องของดีไซน์ครับก็คือเขามีไมโครโฟนให้เราด้วยครับซึ่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับรองรับการใช้งานคู่กับโหมดสเตอริโอด้วยเดี๋ยวเราลองทดสอบกันครับต่อไมค์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพเสียงของไมค์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าเสียงของไมค์เนี่ยค่อนข้างที่จะดังนะครับ1 2 1 2ทดสอบอันนี้ก็คือเสียงจากไมค์ของตัว Halo 110นะครับที่เรากำลังทดสอบกันอันนี้ผมเปิดไว้ที่ประมาณไม่ถึง 10% นะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มเสียงกันดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะฮะอันนี้ประมาณ 50%อันนี้อยู่ที่ประมาณ70 80อันนี้สูงสุดอยู่ที่100แล้วอันนี้ผมแบบไม่ได้ใช้พลังในการพูดเลยนะแค่พูดแค่นี้เสียงก็ดังมากแล้วครับก็ถือว่าใครที่กำลังเล็งลำโพงในงานเลี้ยงนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเขาสามารถเปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ใช้ไมค์ไปด้วยได้ครับยิ่งเราซื้อ2ตัวนี้มาคู่กันใช้งานในโหมดสเตอริโอเรามีลำโพงไมค์
และตัวนี้ก็จะมีลำโพงมีไมค์อีกตัวดึงเนี่ยสามารถใช้ในงานสังสรรค์งานเลี้ยงงานขึ้นบ้านใหม่ต่างๆได้เลยนะครับตัวนี้ก็แนะนำเนาะใครที่มองงานจัดเลี้ยงไว้แล้วมองหาลำโพงสัก1ตัวหรือ2ตัวที่ราคามันคุ้มค่าแล้วก็การใช้งานเข้าถึงง่ายใช้งานได้หลากหลาย Halo 110เป็นตัวเลือกที่ดีครับอ่ะสำหรับใครที่สงสัยนะครับพี่แล้วตัว Halo 100เนี่ยเขามีพอร์ต AUX สำหรับเสียบไมค์รออยู่แล้วสามารถใช้งานได้เหมือนตัว Halo 110ไหมสำหรับการเสียบไมค์ในตัว Halo 100เนี่ยสามารถใช้งานได้ครับแต่จะไม่สามารถเปิดเพลงไปด้วยระหว่างที่เราใช้ไมค์เหมือนตัว Halo 110ได้ฮะสำหรับใครที่เป็นสายร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยก็แนะนำตัว Halo 110ดีกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าใช้งานตัว Tron Smart ทั้ง2รุ่นตัวนี้นะครับ Halo 100กับ Halo 110มาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันดีนะนั่นก็คือการเชื่อมต่อที่เชื่อมต่อไวครับเขาใช้ Bluetooth 5.3 เนาะตัวนี้เชื่อมต่อได้เสถียรเชื่อมต่อได้ไวอยู่แล้วครับรวมถึงแอปพลิเคชันของเขานะครับสามารถทำได้หลากหลายครับเราสามารถสลับรูปแบบของไฟได้นะครับหรือว่าจะเปิดปิดไฟ LED ด้านหน้าของลำโพงตัวนี้ก็ทำได้ครับหรือจะปรับเปิดโหมดสเตอริโอก็สามารถปรับได้จากแอปตัวนี้เลยนะครับมีการตั้งค่าที่สามารถปรับจูนเสียงได้เองอีกด้วยนะครับรวมถึงโหมดการเล่นอื่นๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้ร่วมกันระหว่างมือถือกับลำโพงได้เป็นอย่างดีเลยครับอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายนะครับที่ผมรู้สึกว่าใช้งานตัวลำโพงทั้ง2รุ่นนี้มาแล้วรู้สึกประทับใจนะครับก็คือการใช้งานที่หลากหลายครับมันไม่เพียงแค่การใช้งานผ่านบลูทูธกับอุปกรณ์เพียงเท่านั้นนะครับเราสามารถทำงานได้หลากหลายครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขามีโหมดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์2อุปกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone หรือว่าตัว MacBookก็สามารถสลับการเล่นเพลงตรงนี้ได้ครับหรือนะฮะเราจะใช้ตัว SD card หรือว่า Handy Drive เนี่ยในการเลือกเป็น channel สำหรับส่งเสียงเพลงก็สามารถทำได้ตรงนี้ถือว่าเราสามารถประยุกต์ใช้ลำโพงตรงนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับสำหรับใครที่ไปออกงานอีเวนต์แล้วต้องเปิดเสียงที่มันวนไปเรื่อยๆบางทีเราไม่ต้องการที่จะเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ของเรากับตัวลำโพงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันจะเปลืองแบตเตอรี่ใช่ไหมเราเพียงแค่หาตัว micro SD card นะครับแล้วก็ตัว handy drive เนี้ยแล้วก็เอามาเสียบแล้วก็เปิดเพลงวนไปเลยครับตัวนี้ก็ถือว่าเราสามารถประยุกต์การใช้งานได้ดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้งานลำโพงไร้สายของเราได้นะครับนอกจากที่จะเอามาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในบ้านนะครับอย่างเช่นสมมติผมซื้อตัวนี้มาเนี่ยผมเอามาดูหนังที่บ้านเนาะสองตัวเลยแล้วผมเอาออกไปงานอีเวนต์ผมก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างเช่น iPhone หรือว่าตัว SD card ทำให้การทำงานเนี่ยมันตอบโจทย์หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับและอีกนิดนึงนะครับสำหรับคุณสมบัติของตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดไปเนี่ยก็คือเรื่องของการทนน้ำครับตัวนี้เขาทนน้ำอยู่ที่ระดับ IPX6 นะครับซึ่งหากดูสภาพอากาศตอนนี้นะครับที่เมฆค่อนข้างครึ้มมีโอกาสฝนตกได้มากเนี่ยบางทีเราปาร์ตี้กลางแจ้งอย่างนี้เนาะหากฝนเนี่ยเทลงมาบ้อมนะฮะบางทีเนี่ยเราต้องรีบวิ่งเก็บตัวลำโพงนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ลำโพงช็อตหรือว่าลำโพงพังได้จากการที่โดนน้ำกระเซ็นเข้าไปแต่ว่าตัวนี้นะครับทั้งตัว Halo 100แล้วก็ตัว Halo 110เนี่ยเขามีระดับการกันน้ำอยู่ที่ IP6X อย่างที่ได้บอกไปสามารถสบายใจได้ครับสำหรับสายปาร์ตี้ที่อาจจะมีงานกลางแจ้งที่ฝนอาจจะตกหรือว่างานปาร์ตี้ที่ริมสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยที่น้ำอาจจะมาโดนลำโพงของเราได้ตัวนี้ก็สามารถมั่นใจได้ครับว่าลำโพงของเราเนี่ยมันกันน้ำทนน้ำได้ครับได้เห็นกันไปแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานแล้วก็เสียงของตัว Halo 100แล้วก็ Halo 110ตัวนี้นะครับมีความน่าสนใจเยอะเลยทีเดียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆแล้วกันว่าจุดเด่นของเขาจากที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนเรื่องแรกเป็นเรื่องของแรงขับที่เขาส่งออกมาเยอะมากเสียงมีความดังมากครับทั้งตัว100แล้วก็ตัว110นะครับเพราะว่าเขาขับเสียงได้ถึง60วัตต์ถ้าเทียบกับเรทราคาของเขาเนี่ยในตลาดเนี่ยค่อนข้างหาได้ยากครับสำหรับลำโพงไร้สายที่ส่งพลังเสียงได้ถึง60วัตต์เลยนะครับข้อที่2ครับถัดมาเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อที่รวดเร็วตัวนี้อย่างที่บอกไปเขาเชื่อมต่อบลูทูธ 5.3 นะครับการใช้งานแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆรวมถึงที่ผมใช้เนี่ยเชื่อมต่อ MacBook ของผมเนี่ยก็ถือว่าการเชื่อมต่อทำได้รวดเร็วและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเอามาทดสอบด้วยตัวผมเองเนี่ยก็คือการที่เอาลำโพงตัวนี้มาดูหนังผ่านเครื่องแม็กของผมคำพูดต่างๆนะครับไม่มีอาการดีเลย์เลยเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวครับถัดมาที่ข้อที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายครับลำโพงทั้ง2ตัวนะครับเขามีโหมดการเชื่อมต่อมาให้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านบลูทูธปกตินะครับการใช้งานผ่าน SD card หรือว่าการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต AUXแล้วตัว Halo 110ตัวนี้นะครับเขามีตัวไมโครโฟนมาให้เราในกล่องด้วยก็สามารถทำให้เราใช้งานตัวลำโพงเนี่ยได้คุ้มค่าแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ
ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการพกพาครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าไซส์ของตัว Tone Smart Haro 100แล้วก็ Haro 110เนี่ยมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่พอเอาไปใช้งานจริงนะครับรวมถึงตอนที่ผมแบกกลับหอไปจากออฟฟิศเนี่ยผมใช้กระเป๋าตัวนี้ครับนี่ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าใส่ได้นะครับแต่พอใส่เข้าไปเฮ้ยมันใส่ได้นะทุกคนภาพเขาให้นี่เลยนะฮะใส่ให้ดูคือภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะคิดว่าตัวเขาอ่ะมันมีขนาดใหญ่แล้วก็อาจจะพกพาไม่สะดวกสำหรับใครที่ต้องถือไปไหนต่อไหนนะครับนอกสถานที่แต่ตัวนี้นี่เห็นไหมฮะใส่กระเป๋าได้เลยแล้วก็ตอนที่เราสะพายก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเทอะทะแต่อย่างใดนะครับก็รู้สึกว่าไซส์มันตอบโจทย์สำหรับการพกพานะสำหรับตัว Haro Tone Smart 100แล้วก็110ครับและนั่นก็คือสรุปจุดเด่นนะครับที่ผมได้ใช้งานตัว Tone Smart 100แล้วก็110มานะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยเรื่องราคาดีกว่าติดค้างกันมานานแล้วนะครับอ่ะสำหรับใครคิดเห็นยังไงก็ลองคิดกันดูนะครับจะเฉลยแล้วนะ1 2 3ตัวนี้ครับ Haro 100เรทราคาของเขาอยู่ที่ 3,490 บาทครับสำหรับ Haro 110ราคาเขาจะอยู่ที่ 3,990 บาทสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าในเรทราคาประมาณนี้เนี่ยฟีเจอร์ที่เขาให้มานะครับรวมถึงแบตเตอรี่แล้วก็การใช้งานที่สามารถใช้ได้นานกว่า18ชั่วโมงโดยรวมแล้วเราเสียเงิน 3,000 กว่าบาทไปเนี่ยใช้ได้คุ้มค่ามากเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับยังสามารถใช้ลำโพงชาร์จไฟให้อุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้ด้วยครับฟังกันมาถึงตอนนี้แล้วครับใครที่อยากจับจองอยากเป็นเจ้าของตัว Haro 100แล้วก็ Haro 110ก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ช่องทางการจัดจำหน่ายการสั่งซื้อที่ผมแปะเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้ครับไม่พลาดข่าวสารดีๆข่าวสาร EV IT เทคโนโลยีอย่างแน่นอนกดเอาไว้กดกระดิ่งได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งไอมดขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ